ดูตอนเช้านะครับเช้านี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่โฮมสเตย์ที่นี่ครับวันช่อนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6โมงพอดีอากาศดีๆนะครับคืนฝนตกนิดหน่อยนี่ก็สร้างมานานนะครับผมไม่เคยมาภาคแบบนี้นะครับก็สุดยอดมากครับเงียบดีหลับพันดีสบายเลยโอเคเรากำลังจะออกเดินทางไปหาอะไรกันกินในตลาดที่แถวๆนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เรามายืนอยู่ที่ตลาดวันจ้อนนะครับที่นี่มีอะไรกินนะครับมีแต่คล้ำไม้คิดเป็นโปรเสื้อผ้าสุดตอนเช้าโอ้มีกระคนใหญ่ๆนอกหอมแรงมีเด็กเดี๋ยวมันออกการดังเนี่ยการดังการบรรจวนน่ะการบรรจวนแข่งบรรจวนบรรจวนมาบอกว่ามาจอมไปดูนี่มาจอมไปโกยไอ้หลวงวุ้นออกมาเนี่ยเขาไปนอนที่ไหนไปมาที่เลยเขาอ๋อมาได้มากับเป็นดูผลไม้แล้วก็อาหารการกินในตลาดวันจ้อนนะครับโอ้ยาวไปเยอะเลยตลาดนี้ดูวิถีชีวิตแห่งพี่น้องที่แม่สายมันจ้อนนะครับแล้วมีคนไม่จับป้าที่ขายสิ้นผ้าสิ้นไทยใหญ่เอฟซีเหรอเขาเป็นคนบ้านหมู่บ้านข้างๆบ้านผมที่ทางเข้าไปไอ้ยาไม่ขายเด็ดขันเยอะเลยไม่ขายครับบอกไปดูกันนะครับว่าอะไรกินมันมีหน่อไม้เหมือนกันเอฟซีไม่ได้ของนะผักงั้นเลยต้องไปทำเองเที่ยงกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไม่เอาต้องหาต้องขับออกไปแล้วก็เจอร้านที่อำเภอมีใช่ไหมอำเภอก๋วยเตี๋ยวอร่อยโอเคแล้วดูก่อนก็ได้ครับดูตลาดก่อนมาแล้วดูเป็นเรื่องอีกครับเท่าไหร่ครับเนี่ยยังก็10บาทผักกอยคืออะไรครับกอยใช่ไหมกอยกอยนี่ก็มันตะโก้อะไรอ๋ออันนี้ใส่อะไรครับเนี่ยอันนี้ข้าวดำแต่หน้าไข่อันนี้ล่ะอันนี้ข้าวขาวหน้าไข่ข้าวดำหน้าไข่ข้าวขาวหน้าไข่กินแปลกๆกันหน่อยฮะโอ้เราจะเยอะขนาดนี้แล้วทนได้ก่อนเดี๋ยวเดินทางไกลเท่าไหร่ครับ30บาทแล้วได้แล้วเยอะแล้ว30บาทมาจากไหนครับนี่มาจากเชียงตุงครับเชียงตุงใส่ที่ในรถหอมมากเลย
เดินดูรอบๆนะครับจะซื้ออะไรคนซื้อไปกินไปขายโอ้วิวนี้สวยมากครับในวิวตลาดได้ก็จะได้มองเห็นภูเขาขุนน้ำนางนอนนะครับถ้ำหลวงแล้วก็เที่ยวตลาดคนจ้องนะครับมีทุกอย่างนะครับสวยมากนะวิวนี้มีหมอกข้างบนเลยมันอยู่ใกล้ๆสูงมากเลยจะมีครับเฟสหนึ่งที่พี่ก่อนที่พี่จะไปเชียงตุงที่ขึ้นไปโดยผ่านอยู่เงี้ยร้านกาแฟเคยขึ้นไปยังเอารถขึ้นไปใช่ไหมใช่เคยขึ้นไปยังยังครับไปเวลาไปหลุมกาแฟนู่นเนาะไปลองเท่านั้นร้านผมซ่อนไม่ของใหม่เลยนะโอ้โหจิปลาด้วยให้ผมถ่ายไปเฉยๆครับฮัลโหลมาแอลการ์ดคนรู้จักเลยสุดยอดเหรอครับ CFC หนูไปเล่นเลยกันนะครับมีนางสาวซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆนี่เวลาไม่ค่อยมากเดี๋ยวเราขึ้นไปภูเขานะครับเราจะไปดื่มกาแฟด้วยโอ้โหผักทองเยอะมากมาได้ไปทักทาย FC พี่หนูเมียนรถตะวันนี้นี่ก็ขายทุกอย่างสักยานแต่ว่าเอามาคูเตอร์นี่มาส่งโอ้ขายจีสื่ออย่างไปโคลินเนอร์โหลกาแฟซื้อไปทุกอย่างเลยโอ้ลุยต่อท่านไปภูเขาพามีใช่ไหมนี่ใช่อันนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหเส้นทางสุดยอดอเวนเจอร์มากครับถ้าเป็นบ้านผมขึ้นไม่ได้นะเนี่ยถนนนั่นเลยยิ่งฝนตกนิดหน่อยนี่ยุ่งเลยเดี๋ยวโฟวีเนี่ยจะได้อยู่มันโอเคเคยมีเรื่องเล่าไว้นะเนี่ยรอยปานนี้จากมีชาวเขาอะไรเขาว่ามูเซอร์ป่ะคนที่อยู่แถวนี้ชายใหญ่เขาว่าชาวเขามูเซอร์นะครับ
ด้านหน้านี่แหละพี่ห่วงไม่มีเราจะไปร้านนี้นะอ๋อร้านนี้เหรอไม่ใช่โอ้โหครั้งที่แล้วพี่ลงมามันจะมีรถสวนขึ้นไปน่าจะมอเตอร์ไซค์มาได้กันนะมอเตอร์ไซค์จะง่ายอยู่มันรถมาแล้วหลบได้มีหลบยากขึ้นหน่อยปั๊บเดี๋ยวนี้มาหาซื้อยากกันเนี่ยนั่นไงมีมันสวยสูงเลยที่ลอยฟ้ามีที่สูงสุดแห่งแม่สายนะครับไปรีบจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวสวยๆนะครับนี่ห้ามเข้าเลยเปล่าเนาะไปดูป่ะล่ะฮะไปดูก็ได้ครับสวยสวยสวยย้อมมือมือเนาะชมต่อครับโอ้โหวิวที่นี่สวยมากเลยถ้าลงไปได้กลับไปแม่สายไหมเห็นแม่สายอยู่แต่ไม่รู้ว่าใส่มาอ้อมดูไม่ใส่ว้าวครั้งแรกครับที่ได้ขึ้นมาภูเขาแบบนี้นะครับผมก็ชมปอกเลยลงกาแฟแล้วค่อยลงไปเราไปเจอเพื่อนๆที่แม่สายนะครับขับรถต้องระวังที่ตอนรถจะสนกันทีเนี้ยอ๋อขึ้นสะพานไปนะครับเป็นพรีเซนเตอร์3นางชิงตูนมาโลกครับตกน้ำเลยว้าวมันจริง
เช้าสูงครับเกี่ยวอะไรมีอะไรบ้างกระน้ำหมูกรอบดีไหมเอากระน้ำหมูกรอบดีกว่ากาแฟยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ต้องรอครับผมครับผมคืออะไรคือคนชมกาแฟไม่มาหรือว่าคนชมยังไม่มาอ๋อคนชมได้เป็นลูกสาวหรือว่าผู้ชายครับผู้ชายค่ะอ๋อครับผมถามก่อนครับต่อเล่นครับอ๋อมีทางขายเซอร์นะครับหรือว่าอันนี้แจกหรือว่าอ๋อโลโก้ของร้านนะครับถ้าสั่งกาแฟ5แก้วนี่แจกฟรีใช่ไหมคือหมากอะไรเนี่ยน้องกล้องน่าจะแล้วพี่ถ่ายรูปเบียร์คล้ายๆกับเหมือนที่เวียดนามเลยภูเขาเดินดูรอบๆนะครับต้องรอคนชมกาแฟใช่ครับใช่เนี่ยน่าจะเป็นร้านใหม่เนาะสุดยอดอากาศเปรียบกับตอนเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกต้องมีน้ำนิดหนึ่งนั่งชมวิวไม่ได้นะครับร้านกาแฟคูคูมาแอนวิวชมธรรมชาติสวยๆที่ลอยพามีนะครับใครที่ได้มาลืมกาแฟนี้นะครับลืมแล้วลืมไม่ได้นะครับต้องติดใจอยากมาอีกนะครับวิวสวยมีทางป่าไม้ไฟต้นมะพร้าวยังมีทางสาวงามชมกาแฟด้วยนะครับท่านผู้ชมมองเห็นในสายหมดแล้วครับโอ้ผีเพ่เนี่ยไม่ธรรมดาหอมมากเลยครับฉันยังไม่สุดนี่แหละที่นี่พักได้ไหมก่อนนะลอยกระทงนะนี่จะเต็มแน่นอนจะมีคนจองแล้วเนาะยังยังใหม่เหรอโอ้โหตุ้มเลยกินมูกินมูขึ้นมาครับยังไม่รสชาติอร่อยครับ
หวานเลือดเต้ยโอ้โหเลยว่าทำไมหวานเนาะอ
ของคนจิบไวน์นะไม่ต้องมีวิธีการจิบมันก็กินเขาเองไวน์มีแก้วแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็กินยิ่งคือยิ่งอะไรเขาเรียกว่ายิ่งนานยิ่งมีราคาเนี่ยร้อนมันเป็นพันปีนี่โอ้เป็นร้อยร้อยปีนะถ้าใครอยากไปถามเนี่ยว่าเราเดินมา20-30 ปีนะกว่าจะได้ขายขายก็เหมือนกันคนที่ทำธุรกิจนี่จะต้องทำแล้วก็ดูมีเยอะก็จะทำมากหรือไม่งั้นถ้าเราจะหมักกันปี2ปีแล้วมันบอกว่าจะหมักปีเอาละครับเช็คบินครับแล้วหมดไปกี่หมื่นเดี๋ยวจะได้ครับผมคูคูมาคูมาได้ชื่อที่นี่ก็นี่ก็ต้องแดดร้อนเปิดกาดเข้ามานะขึ้นมาก็สบายตอนลงเรือ โอ้หอมเย็นขนาดกินลงปากหอมกาแฟนี่ครับเอาไปเท่าไหร่แล้วครับครับกันนะอันนี้กะเพราหมูกรอบนี่มีไข่ดาวไข่ดาวทั้ง2จานไข่ดาวต่างครับผมนี่ก็เป็น230 บาทเก็บแก้วสุดยอดเลยมีไฟแล้วก็โอเคไปไหนครับขอบคุณครับไปต่อแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคนครับที่ติดตามครับเดี๋ยวกันทางลงนะครับทางขึ้นนะครับถ้าอยู่ที่ทางอะไรทางเชียงรายหรือว่าทางอะไรเมจูอะไรทางเมสายเมสายเมสายไม่ต้องเมสวยอะไรมองไม่เห็นมองมาเห็นภูเขาด้วยเลยแล้วสูงมากนะนี่ไปหาหน่อไม้ได้หรือเปล่าอะไรนะตอนเนี้ยชาวเขาชาวบ้านไปหาหน่อไม้จะหาไม่จับมั้งจับมั้งจะได้จะได้หน่อไม้ของป่าของอะไรได้ตัดไม้ใหญ่ก็ได้ตัดไม้ใหญ เก่งเล่นดนตรีนะพอดีในบทเขาสอนเล่นดนตรีนะ
ามีแต่นั่นน่ะเนาะถนนหนทางก็ยังมีเดินทางกันข้ามอำเภอข้ามหมู่บ้านข้ามจังหวัดกันอ่ะโอ้โหเดินเป็นอาทิตย์เดินเป็นเดือนเสร็จเป็นสามเลย